มันมีคำว่าจริยธรรมเข้ามานะฮะอาจารย์ครับผมอาจจะสำรวจความคิดเห็นก่อนแบบนี้ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับสั้นๆก่อนแล้วคงได้ลงลึกในรายละเอียดกันอาจารย์เจตเห็นร่างของเพื่อไทยแล้วเห็นข้อเสนอของเพื่อไทยแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรฮะต้องบอกว่าไม่เห็นด้วยครับนะครับคือก่อนที่จะมีการยกร่างเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมมาเนี่ยครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้คิดมาดีแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่เอาสิ่งที่บรรดาคนทั้งหลายในสังคมพูดกันครับมาคิดแน่นอนครับสำคัญที่สุดประชาธิปไตยที่ตรวจสอบตัวเองได้ก็คือประชาชนครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเราทำได้นะเช่นประชาชนคิดอยู่แล้วคนนี้ไม่ได้เรื่องครับคนนั้นค้ายาคนนี้ค้าผู้หญิงคนนั้นขายของเถื่อนครับถูกไหมคนนี้มีคดีติดตัวไม่เลือกคนเหล่านี้ครับแม้กระทั่งคนที่ทำงานให้เราได้ไม่ดีคนเหล่านี้ก็ไม่ควรจะเลือกถ้าประชาชนทำได้ประชาธิปไตยที่ตรวจสอบตัวเองได้อันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับนั่นแหละดีที่สุดแน่นอนไม่มีใครเถียงลำดับรองลงมาก็คือว่ากลไกการตรวจสอบกันเองนะครับของบรรดาผู้ที่ดำรงตำแหน่งเช่นสสตรวจสอบสสสวตรวจสอบสวนะบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งอื่นก็ตรวจสอบกันเองถ้ามีแบบนี้ได้ก็จะดีเป็นลำดับรองลงมาถูกไหมได้คิดเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดละถามว่าประชาชนจะเลือกได้ไหมเอาแบบคัดออกแบบอังกฤษแบบอเมริกาแบบญี่ปุ่นแบบยุโรปทั้งหลายถ้าทำได้ดีที่สุดและต้องพัฒนาไปถึงจุดนั้นแม้วันนี้ยังทำไม่ได้อันที่สองถ้าเกิดสมมติว่าสสเอ้สสคนนี้ไม่ได้เว้ยพากันลงมติให้สสคนนี้ออกเอาไหมสวเช่นกันครับรัฐมนตรีกดดันกันเองว่าเฮ้ยคุณอยู่ไม่ได้นะในตั้งมาผมก็อาจจะผิดพลาดดิฉันอาจจะพลาดไปละกดดันคุณออกไปได้ไหมหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีตั้งคนนี้มาแล้วเนี่ยดิฉันไม่ได้ละผมไม่ไหวละลาออกเพราะว่าผิดพลาดเองครับแบบอังกฤษเขาก็ทำกันถ้าทำแบบนี้ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยแต่เนื่องจากว่าทำไม่ได้ถูกไหมกลไกรัฐธรรมนูญมันจึงวางเรื่องนี้เอาไว้แบบนี้ว่าเฮ้ยอย่างน้อยครับ3อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการก็พอไว้ใจตุลาการได้ตุลาการที่พอไว้ใจได้มากที่สุดนับด้วยความเคารพก็เป็นศาลฎีกาเอาไปฝากให้ศาลฎีกาดูที่เรื่องจริยธรรมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเห็นด้วยกับการยกเอาเรื่องนี้ออกหรือไปปรับแต่งเรื่องนี้ในลักษณะที่มันจะลดทอนนะครับศักยภาพของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเห็นด้วยไม่ได้หรอกอาจารย์ไม่เห็นด้วยนะสั้นๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราได้ลงลึกในรายละเอียดกันว่าเหตุผลอะไรอีกที่ไม่เห็นด้วยผมเข้าใจว่าอาจารย์มีเยอะพอสมควร อาจารย์นิวเป็นยังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือมีข้อเสนอแนะยังไงเกี่ยวกับทั้งร่างของเพื่อไทยนะพรรคประชาชนเนื้อหาสาระผมว่าใกล้เคียงกันอาจารย์เจตบอกไม่เห็นด้วยครับผมก็ไม่เห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าเขาแก้น้อยไปแก้น้อยไปคืออาจารย์บอกไม่ควรจะไปแก้ผมบอกว่าความจริงเพื่อไทยเนี่ยเขาแก้น้อยไปพรรคประชาชนเขาก็มีวิธีแก้เขาวิธีหนึ่งแต่ส่วนตัวผมนะผมมองว่าผมเห็นด้วยกับหลักการที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้เลยนะครับว่าเราสิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยเข้ามาแสดงความรับผิดชอบนะครับในการตัดสินใจทางการเมืองผมเห็นด้วยมากเลยแต่อาจารย์อาจจะมองต่างกับผมตรงที่ว่าอาจารย์มองว่าตอนนี้เรายังไปไม่ถึงจุดนั้นผมมองว่าเราก็จะไม่ถึงจุดนั้นแต่การจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันต้องเรียนรู้ครับคือการเรียนรู้คือต้องให้ประชาชนได้รับผิดชอบต่อผลทางการเมืองที่เขาเลือกไปสมมติว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ไม่ดีประชาชนเดือดร้อนประชาชนต้องจดจำและไม่เลือกพรรคเพื่อไทยถ้าประชาชนเห็นว่าเฮ้ยพรรคเพื่อไทยเขาทำได้เนี่ยนโยบายเขากินได้เขาสามารถออกดิจิตอลวอลเล็ตแก้ไขปัญหายาเสพติดหนึ่งอะไรนะฮะเมื่อก่อนหนึ่งสามสิบบาทรักษาทุกโรคเดี๋ยวนี้30บาทรักษาทุกที่นะครับพวกเราผู้ชายกัน3คนเราไม่รู้แต่ผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขามีนโยบายแล้วนะว่าจะมะเร็งปากมดลูกตรวจได้แล้วอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขารู้สึกว่ามันจับต้องได้มันอาจจะไม่เหมือนกันกับเรื่องจริยธรรมนะความสามารถของรัฐบาลในการผลักดันผลงานเนี่ยเรื่องหนึ่งจริยธรรมมันเรื่องหนึ่งคุณจะเอาสองอย่างมาปนกันไม่ได้แต่มันต้องอยู่คู่กันมันจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้คุณเป็นคนดีจริยธรรมดีมากเลยเนี่ยแต่คุณทำอะไรไม่ได้เลยประชาชนอดอยากปากแห้งเนี่ยเขาก็ไม่เอาถูกไหมเรื่องนี้คือเรื่องยากในทางการเมืองความเห็นส่วนตัวผมคือจริยธรรมเนี่ยแต่เดิมเนี่ยนะครับอันนี้อาจารย์จันเจตทราบดีแต่เดิมในระบบรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเราให้สวซึ่งมาจากการเลือกตั้งเป็นคนลงมติโหวตถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองได้ถอดถอนนักการเมืองก็ได้ถอดถอนศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญได้หมดเลยเพราะสวในยุคนั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนคราวนี้โครงสร้างมันเปลี่ยนไปแล้วเรารู้แล้วว่าตั้งแต่มีความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเนี่ยเอาสวที่ไม่จากการเลือกตั้งเข้ามาในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็เลยมีการพยายามไปแก้ไขปัญหาโดยการให้ศาลมีอำนาจในการชี้ขาดตรงนี้คำถามของประชาชนคือโอ้ยคนๆนึงใส่นาฬิกาบอกเพื่อนยืมเพื่อนมาเพื่อนหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทำไมยังลอยหน้าลอยตาในสภาได้ไปตีหัวพาได้แต่คุณพิชิต10ปีที่แล้วอัยการไม่สั่งฟ้องยังมาถูกสอยท่านนายกไปด้วยเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหามากว่าเฮ้ย
เรายังจะอยู่กับระบบแบบนี้ได้แค่ไหนและประชาชนก็จะยิ่งเบื่อหน่ายการเมืองไหมถ้าประชาชนเบื่อหน่ายการเมืองเนี่ยนะครับปัญหาที่จะตามมาก็คือเราจะไปไม่ถึงจุดมุ่งหมายที่อาจารย์เจตกับผมมีเหมือนกันก็คือเราอยากให้ประชาชนเจ้าของประเทศเข้ามาดังนั้นสรุปคือเห็นด้วยในหลักการกับเพื่อไทยแต่รู้สึกว่าเขาแก้น้อยไปหน่อยผมฟังแบบนี้ก็ไปสุดเหมือนกันนะอาจารย์เจตบอกว่าไม่เห็นด้วยนะแก้ไม่ได้นะเขาคิดมาดีแล้วนะพวกกรรมการต่างๆที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาแต่ดร.นิวบอกว่าเห็นด้วยกับเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับเพื่อไทยที่แก้แค่นี้แต่ควรไปด้วยในเชิงหลักการแต่รู้สึกว่าเขามีมารยาทอันนี้ต้องพูดชัดเจนนิดนึงว่าอันนี้แปะประเด็นเป็นสั้นๆเดี๋ยวให้อาจารย์เจตเสริมต่อได้ปัจจุบันเราอยู่ในภาวะการเมืองไม่ปกติอยู่ในภาวะการเมืองที่พรรคที่เลือกตั้งมาได้เสียงเยอะที่สุดอย่างเช่นพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้นี่คือความผิดปกติแล้วนะครับคุณพิธาควรจะได้เป็นนายกแต่เป็นไม่ได้ไม่ใช่ความผิดเพื่อไทยด้วยนะเพื่อไทยเขาโหวตให้แล้วแต่สวไม่เอาด้วยตอนนั้นก้าวไกลก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่เขาได้คะแนนน้อยมากอนาคตใหม่ก้าวไกลอนาคตใหม่เขาได้คะแนนน้อยกว่าหลายคนชื่อเยอะจนงงไปแล้วพรรคก้าวไกลจะได้คะแนนมากที่สุดใช่ตอนก้าวไกลคุณพิธาควรจะได้เป็นนายกถูกไหมแต่เป็นไม่ได้มาล่าสุดรัฐบาลจะทำอะไรก็โดนร้องยุบโดนนักร้องมาผมจึงประเมินว่าในทางการเมืองเนี่ยเขาพยายามแก้แบบเบาๆเอาแก้ในสิ่งที่เขาคิดว่าจำเป็นก่อนแต่ที่พรรคประชาชนเนี่ยเขามีแนวทางหนึ่งใช่ไหมเขาแก้แบบไม่ต้องมีเลยศาลไม่ต้องมายุ่งเลยเดี๋ยวเราจะไปกำหนดกันเองซึ่งก็เข้าใจได้แต่สำหรับผมเนี่ยมันจะมาปรับจูนยังไงให้มันปฏิบัติได้ในความเป็นจริงเนี่ยเราวิจารณ์กันได้แต่ผมคิดว่าในเชิงหลักการว่าควรจะต้องแก้ผมตั้งต้นแบบนี้ผมอาจจะเอาบางประเด็นของเพื่อไทยหยิบยกแล้วก็มาถามสองท่านที่ถูกพูดถึงนะครับอย่างเช่นเนื้อหาที่เขาจะไปแก้ประเด็นที่เขาจะไปแก้อย่างเช่นเรื่องของมติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากเดิมเนี่ยเราจำกันได้ว่าเกินครึ่งนึงเกินกึ่งนึงก็ถือว่าเสียงข้างมากนั้นเป็นที่ยอมรับได้รับการวินิจฉัยแต่ที่เพื่อไทยเขาจะแก้ครับคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถ้ากฎหมายหรือว่าประเด็นนี้ถูกใช้จริงๆเนี่ยคุณเศรษฐาไม่ได้หลุดไปอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงเพื่อไทยเขาจะไปแก้ว่าก็ต้อง2ใน3กึ่งนึงไม่ได้แล้วครับผมคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าเราพิจารณาจากที่ดร.วีรพัฒน์พูดถึงเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยนะนาฬิกายืมเพื่อนกับหัวนักข่าวเนี่ยนาฬิกายืมเพื่อนเนี่ยจะดูว่ามันเป็นทรัพย์สินมันก็เป็นทรัพย์สินแหละจะดูว่าเป็นหนี้สินมันก็เป็นหนี้สินถูกไหมครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับตบหัวนักข่าวคนแบบนี้ให้เป็นส.ส.ไม่ได้ถูกไหมอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าบอกว่าแบบนี้ลอยนวลไปแล้วคนไปอยู่ชั้น14แหวนชั้น4นะอาจารย์ถูกไหมคนไปอยู่ชั้น14อยู่ทั้งนั้นมันเป็นไปได้ไงกล้องวงจรปิดทั้งชั้นเหล่านั้นหายไปหมดเลยถ้าโรงพยาบาลที่อยู่ข้างสำนักงานตุลาการชาติเป็นแบบนี้นะผมบอกเลยว่าตำรวจทั้งแผ่นดินอย่าบอกว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ท่านดูแลโรงพยาบาลตำรวจแค่นั้นยังไม่ได้เลยกล้องวงจรปิดหายไปหมดแล้วเวลาเกิดขโมยขจรเกิดผู้ร้ายเกิดรถชนเกิดอะไรแล้วท่านจะดูแลได้ยังไงถูกไหมครับและตั้งแต่ผู้บัญชาการตำรวจจนไปถึงตำรวจที่ถือได้ว่ายศต่ำสุดอ่ะพวกท่านทั้งหลายต้องรับผิดชอบหมดอ่ะแบบนี้มันก็เหมือนกันถูกไหมครับถ้าเราพิจารณาแบบนี้นะเรื่องหนักเรื่องเบาต้องจัดการหมดเรื่องมีจริยธรรมน้อยจริยธรรมมากนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องจัดการหมดนะผมเห็นด้วยกับดร.วีรพัฒน์นะว่าคนดีอาจจะทำอะไรไม่ได้เลยก็เป็นไปได้นะคนไม่ดีอาจจะทำอะไรได้ดีในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของการเมืองในแง่ของการบริหารราชการแผ่นดินก็เป็นได้นะแต่มันต้องพอๆกันที่มันจะเอามาเกื้อกูลกันได้ครับถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยอย่าเอาคนดีเลยเพราะว่าคนดีทำอะไรไม่ได้เรื่องเอาคนไม่ดีดีกว่าอย่างนี้เราก็เอาโจรมาช่วยการบริหารราชการแผ่นดินซะเพราะว่าโจรเนี่ยอาจจะหาทรัพย์สินได้เก่งนะอาจจะสร้างเศรษฐกิจได้ดีนะผมว่ามันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นพอเรามาคิดดูว่าเอ๊ะเรื่องแบบนี้ไปเอาเสียง2ใน3ของตุลาการรัฐธรรมนูญดีไหมผมว่าเรื่องยุบพรรคอ่ะเอา2ใน3ไม่ดีเหรอแต่เรื่องจริยธรรมก็เอาเกินกึ่งก็พอดิทำไมมันจะต้องมากมายขนาดนั้นอ่ะถูกไหมครับเรื่องอื่นหมื่นแสนเนี่ยลองไปนั่งคิดดูซิว่าเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องหนักหนาจริงถ้าหนักหนามากๆเนี่ยเอา3ใน4ก็ได้สมมตินะว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถ้าเกิดลงตัวไอ้ตอนนี้3ใน4มันยากมัน9ถูกไหมครับสมมติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี15มี12เนี่ยลองดูที่หารลงตัวที่เท่าไหร่3ใน5อ่ะเห็นไหมครับถ้าเกิดสมมติมี15 3ใน5ได้นะถ้าเกิดสมมติว่ามี12คนถูกไหม3ใน4แบบเนี้ยมันก็อาจจะลงตัวถูกไหม9จาก12แต่จำนวน12อาจจะมีปัญหาเพราะไม่ใช่จำนวนเลขคี่ถูกไหมเวลาที่จะลงมติอะไรอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าจำนวน9เอา2ใน3ไม่เช่นยุบพรรคแต่เรื่องจริยธรรมเนี่ยมันก็เห็นชัดๆกันอยู่ถูกไหมครับแล้วผมคิดอย่างนี้ว่าถ้าบอกว่าวินยูชนก็คิดออกวินยูชนก็นึกได้เนี่ยนะผมว่ามันมีหลายเรื่องนะผมแบบไม่เห็นด้วยกับศาลรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพว่าโดนตัดสินเรื่องค้ายาในต่างประเทศไม่ใช่กฎหมายไทยไอ้นี่ไม่นับเนี่ยเรื่องต่างๆที่มันควรเป็นรัฐประศาสโนบายครับที่รัฐทุกรัฐควรที่จะต้องช่วยกันกำราบปราบปรามหนึ่งในเรื่องเหล่านั้นคือเรื่องค้ายาอันนี้ผมไม่เห็นด้วยด้วยความเคารพ
เรื่องแบบเนี้ยผมว่าเอาแค่เสียงเกินกึ่งก็พอนะเพราะว่าอย่างที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านพูดแหละวินยูชนมันควรจะรู้ละแต่ไอ้เรื่องที่มันยากไปผมว่าวินยูชนก็ยังต้องเถียงกันเลยว่าตกลงไปยุบเขาทำไมหรือว่าตกลงควรจะปล่อยเขาอยู่หรือว่าเอาจะแค่ไหนดีว่ามันถึงขนาดที่จะไปซอกกร่อนบ่อนทำลายมันจะขนาดไหนที่ถือว่าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆล้มเจ้าอะไรเงี้ยผมว่า2ใน3อาจจะโอเคนะถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรื่องแค่จริยธรรมเนี่ยไป2ใน3ทำไมถ้าฟังอาจารย์แบบนี้คืออาจารย์เห็นด้วยถ้าเรื่องของการยุบพรรคเนี่ยผมว่า2ใน3ก็ได้ไม่ติดไม่ติดนะคือถ้าเรื่องที่มันหนักหนามากนั้นมันเป็นเรื่องที่อาจจะคัดง้างความรู้สึกของประชาชนมากในขณะที่มันก่อให้เกิดข้อถกเถียงกันได้เยอะนะครับมันอาจจะใช้เสียงข้างมากพิเศษก็เป็นได้นะครับซึ่งผมไม่ขัดนะอย่างที่บอก3ใน5 3ใน4อะไรก็ยังได้เลยไม่ต้องแค่2ใน3แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่มันธรรมดาธรรมดาคนก็คิดออกกันเนี่ยและจริงๆอย่างดร.วิภัทรบอกมันควรจะเป็นเรื่องที่ประชาชนช่วยกันตัดสินได้ผมคิดว่าจริงนะวันหนึ่งควรให้ประชาชนได้ตัดสินเองหรือจะใช้กลไกสภาก็ได้แต่ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องช่วยกันผมว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้ช่วยนะช่วยกระตุกให้คนมาคิดก่อนหน้านี้เชื่อสิถ้าไม่มีกรณีคุณเศรษฐาเกิดขึ้นไม่มีกรณีคุณพิชิตนะคนก็ไม่ได้อะไรแม้กระทั่งกรณีที่เป็นเรื่องยาเสพติดตอนนั้นเนี่ยคนก็ยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะอย่างมากก็ว่าโอ้ยไม่เห็นด้วยกับศาลรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพศาลรัฐธรรมนูญทำไมอะไรอย่างนี้อะไรอ๋อเอาแบบนี้เหรอถ้างั้นผมก็ไปทำผิดอย่างอื่นในต่างประเทศเดี๋ยวผมกลับเข้ามาก็ต้องปล่อยผมถูกไหมคนก็ยังพูดไม่มากนะแต่พอเรื่องของคุณเศรษฐาที่เชื่อมโยงคุณพิชิตเนี่ยผมว่ามันสะเทือนเลื่อนลั่นแล้ววันนี้คนยกขึ้นมาถึงขนาดว่าฝั่งที่เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลกับพรรคใหญ่ที่สุดในฝ่ายค้านจับมือร่วมกันจะแก้เรื่องจริยธรรมแปลว่ามันสะเทือนเลื่อนลั่นมากนะผมว่าวันนี้มันกระตุกให้ประชาชนได้คิดละแต่บางท่านก็เอาบอกแบบนี้อาจารย์ว่าอุ้ยการไปตัดสิทธิ์เขาด้วยการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยจากฝ่ายบริหารเนี่ยหลุดไปเพราะว่าฝ่ายตุลาการของก็เรื่องใหญ่นะอาจารย์บางคนว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์รู้สึกว่ามันต้องแค่กึ่งนึงก็พออ่ะสองในสามได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามันเรื่องเล็กมากเลยเอานายกคนนึงออกนะหรือเอาสสสวออกหมดสภาเลยนะผมว่ามันอาจจะเรื่องเล็กกว่าท่านไปยุบพรรคการเมืองพรรคนึงนะไปดูสิว่าพรรคการเมืองพรรคนึงมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันประกอบไปด้วยกรรมการบริหารพรรคซึ่งท้ายที่สุดคนเหล่านี้อาจจะไปเป็นสสถูกไหมบรรดาคนทั้งหลายที่เป็นสมาชิกคนเหล่านี้อาจจะไปเป็นสสอาจจะไปเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอะไรก็ว่าไปถูกไหมสมาชิกพรรคเขาเท่าไหร่อ่ะเมื่อก่อนมีบรรดาพรรคที่มีสมาชิกเป็นล้านนะคนเหล่านี้ท่านควรจะคิดถึงเขามากกว่าสิแล้วคนสนับสนุนเท่าไหร่ถูกไหมเขาอาจจะไม่ได้สนับสนุนสสหนึ่งคนนะไม่ได้สนับสนุนนายกรัฐมนตรีด้วยนะวันนี้ถามกันว่าคนสนับสนุนคุณแพทองธารแม้ทั้งคุณเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยมากไปกว่าคนสนับสนุนอดีตพรรคก้าวไกลเหรอทำไมคุณได้เป็นนายกอ่ะแล้วคุณไปยุบพรรคก้าวไกลคุณกลับบอกว่าเออไม่เป็นไรหรือทุกๆคนก็พากันเฮโลสารภาพบอกเฮ้ยเอานายกเอาแล้วเนี่ยมันหนักหนามากนะสำหรับบ้านเมืองผมว่าไม่อ่ะและจริงๆคุณควรพิจารณาตัวเองด้วยแบบนายกรัฐมนตรีเขาลาออกกี่คนแล้วรัฐมนตรีอังกฤษเขาลาออกกันกี่มากน้อยนี่สิครับมันต้องมองแล้วพรรคในอังกฤษเนี่ยเขาเลิกพรรคกี่พรรคเขาอยู่ดีๆเอาพรรคตัวเองเลิกแล้วมารวมกับพรรคคนอื่นเนี่ยกี่พรรคถูกไหมครับเขายุบพรรคนั้นแล้วมาปูดพรรคนี้เขาไม่ยี่ระกับการถูกยุบพรรคมันมีกี่มากน้อยพอคิดเรื่องนี้จะพบเลยครับว่านายกรัฐมนตรีออกแค่เรื่องขี้ปะติ๋วครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นนายกรัฐมนตรีแบบประเทศไทยที่เป็นกันมาเนี่ยนะคนก็พูดกันไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีไทยนี่สงสัยใครๆก็เป็นได้มั้งอาจารย์นิวอาจารย์วีรพัฒน์ต้องดื่มน้ำก่อนก็ได้ต้องดื่มน้ำครับต้องดื่มน้ำเพราะอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องที่ปฏิวัติผมฟังแล้วผมอาจจะไม่ปฏิวัติอาจารย์ยูอาจารย์วีรพัฒน์อาจารย์เจตทิ้งท้ายเรื่องที่ปฏิวัติเรื่องเล็กนายกหลุดออกจากตำแหน่งเนี่ยหรือสสสวจะไปพ้นสภาก็ยังเรื่องเล็กอาจารย์คิดเห็นยังไงครับคือต้องดื่มน้ำยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าต้องคอแห้งเลยเพราะว่าการเอาผู้นำฝ่ายบริหารออกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากในทางการเมืองเรามีเสาหลัก3เสาถูกไหมบริหารนิติบัญญัติตุลาการผมอยากให้ประเทศไทยเนี่ยไปในทิศทางคล้ายๆกับประเทศที่เขาค่อนข้างจะไปได้ไกลแล้วว่านักการเมืองต้องมีความรับผิดชอบคุณถูกสังคมกดดันคุณต้องชี้แจงถ้าคุณชี้แจงสังคมเขายังไม่เชื่อคุณก็ต้องลาออกอาจารย์พูดถูกเลยการที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยผมวิธีการของผมกับวิจารณ์ที่อาจารย์เจตมองเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันคือผมมองว่ายิ่งเราเอาศาลเข้ามาตอนนี้ประชาชนเขายิ่งรู้สึกไม่พอใจเขายิ่งรู้สึกบอกเฮ้ยศาลมายุ่งอะไรฉันตัดสินใจของฉันไปแล้วนะครับฉันก็จะโหวตคนนี้แหละความจริงเรื่องนี้คุณทักษิณเนี่ยทำให้เห็นแล้วนะครับคุณจะไปเล่นงานเล่นคดีจับเขาทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเขายังกลับมาวันนี้คุณทักษิณเดินอยู่ทั่วประเทศเนี่ยประชาชนโห่ล้อมเข้าไปผมไม่ได้บอกว่าคุณทักษิณดีไม่ดีถูกหรือผิดนะครับแต่ประชาชนก็ยังเชื่อปักใจเพราะเขาพูดเสมอว่าเขาถูกรัฐประหารเขาถูกคตส.เขาถูกกระบวนการที่ไม่ถูกต้องผมไม่อยากให้นักการเมืองเนี่ยออกจากตำแหน่งเพราะศาลมาชี้4คน5คนมาชี้ผมอยากให้เขาต้องออกเพราะพรรคบอกว่าอยู่ต่อไม่ได้แล้วถ้าอยู่ต่อนี่คะแนนลดหัวภาพแต่ไม่ใช่อยู่ดีเราจะไปถึงจุดนั้นได้ทันทีมันต้องให้ประชาชนเนี่ยเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ก็คือต้องไม่ให้ศาลเข้ามายุ่งครับทีนี้ประเด็นที่เมื่อกี้น่าสนใจก็คือ2ใน3ใช่มั้ย
ผมเนี่ยบอกแล้วว่าผมเห็นด้วยกับหลักการเนี่ยแต่จริงๆใจผมเนี่ยคือศาลไม่ควรจะมาวินิจฉัยเรื่องนี้เลยไม่เอา2ใน3เลย0 0 0เลยนะคือศาลท่านก็วินิจฉัยคดีท่านไปแต่ถ้าเป็นเรื่องนักการเมืองเนี่ยไม่ควรรับคดีตั้งแต่แรกเลยเหรอคือไม่ควรจะมีอำนาจนี้อยู่ซวยได้ซ้ำผมพอจะรับได้กับแนวคิดว่าให้สวที่มาจากการเลือกตั้งมีบทบาทอ่ะพอเป็นได้แต่เราเห็นปัญหาเรื่องสวในอดีตถูกไหมเราก็ต้องเรียนรู้แก้ไขกันไปคราวนี้ถ้าสมมุติเราบอกว่าจะเอา2ใน3เอา3ใน5 4ใน5ไปเถียงกันได้นะครับแต่หลักการก็คือผมเห็นด้วยอาจารย์เจตนะเรื่องบางเรื่องถ้าคุณจะต้องมีการโหวตโดยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเห็นด้วยเลยยุบพรรคอย่างเงี้ยควรจะต้องใช้เสียงข้างมากแบบพิเศษหรืออีกมาตรานึงอาจารย์มาตรานี้ร้ายกาจมหาศาลมากมาตรา49ปัจจุบันซึ่งมันสืบทอดมาตั้งแต่มาตรา68คือมาตราล้มล้างการปกครองนะครับก็คือมาตราที่บอกว่าพรรคก้าวไกลไปหาเสียงนะครับแล้วบอกมีนโยบายแก้112สารรัฐธรรมนูญก็ฟันเลยบอกอันนี้นะครับผิดมาตรา49นะครับล้มล้างกับปกครองไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ไม่ยุบพรรคแล้วค่อยส่งต่อมีนักร้องไปยุบพรรคต่ออีกคดีนึงถ้าคุณจะวินิจฉัยไอ้ต้นทางเนี่ยว่าไอ้การกระทําใช้สิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นการได้มาซึ่งอํานาจโดยไม่ชอบรัฐธรรมนูญล้มล้างกับปกครองเนี่ยนะครับซึ่งแม้อาจารย์พูดแล้วก็เสียวไส้นะเดี๋ยวพรรคที่กําลังเสนอกันเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนไปร้องอีกหรือเปล่าว่ามาเสนอแก้รัฐธรรมนูญครั้งเนี้ยเขาร้องอีกแล้วล่ะเขาร้องอีกแล้วแล้วมันก็เข้าข่ายด้วยนี่อาจารย์บอกแล้วเราคุยกันจะบอกเข้าข่ายด้วยนะแต่ไอ้มาตรานั้นเนี่ย49เนี่ยถ้าคุณจะบอกว่าใครล้มล้างปกครองแล้วมันเป็นเชื้อไฟไปถึงการยุบพรรคได้ก็ควรจะต้อง2ใน3หรือควรจะไม่มีเลยนะฮะมาตรานั้นเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการอ้างสิทธิเสรีภาพพร่ำเพรื่อเช่นพวกเรา3คนบอกเรามีเสรีภาพทางวิชาการเสรีภาพสื่อมวลชนเราก็จะขอแสดงความเห็นอย่างมีเสรีภาพแล้วแต่ทุกคนจะต้องไม่ไปเลือกตั้งทุกคนจะต้องไปล้อมทำเนียบทุกคนจะต้องไปยึดตัวนายกมาอย่างเงี้ยไม่ได้ถูกไหมแล้วถ้าเกิดสถานีเรามีคนฟังเป็นล้านคนขึ้นมาอย่างเงี้ยสารมันสั่งให้พวกเราหยุดได้เพราะนั่นคือการคุณกำลังจะเกินเลยสิทธิเสรีภาพคุณละผิดกฎหมายอาญาด้วยแต่ตอนนี้เราไปใช้กฎหมายมาตรานั้นในการมาเล่นงานฝ่ายประชาชนฝ่ายการเมืองที่เขาเลือกรับเลือกตั้งมาอันนี้อันตรายมากนะเพราะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่พรรคเพื่อไทยหรือจะบอกว่าพรรคเพื่อไทย ก็ไม่ได้เพราะเมื่อกี้ท่านนายกหัวหน้าพรรคก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวอาจจะต้องขอปรับดูอาจจะเป็นข้อเสนอของผู้หวังดีนะครับพรรคก้าวไกลประชาชนนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาอาจจะถูกร้องในมาตรานี้ก็ได้ซึ่งผมก็บอกว่านั่นก็คือการยิ่งทำให้เรื่องมันไปกันใหญ่เลยเพราะอะไรเรากำลังจะบอกว่าพอเขาจะไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อแตะอำนาจศาลรัฐธรรมนูญปุ๊บคุณให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาสั่งเขาหยุดแถมยุบเขาอีกอันนี้ขัดต่อหลักการพื้นฐานในทางหลักกฎหมายเลยนะครับคือผู้วินิจฉัยคดีเนี่ยจะต้องไม่มีส่วนได้เสียในสิ่งที่ตัวเองวินิจฉัยตัวเราทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะครับเราทะเลาะกันบอกนี่เงินผมคุณเก่งบอกไอ้นี่เงินของผมบอกว่าอย่างนั้นให้คุณเก่งตัดสินคุณเก่งต้องตัดสินเข้าข้างตัวเองถูกไหมอันนี้เราจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราก็จะไปทำให้ศาลต้องใช้มติมากขึ้นมีอำนาจลดน้อยลงแล้วศาลก็มาสั่งห้ามเนี่ยส่วนตัวนะครับผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเราควรให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศแก้รัฐธรรมนูญด้วยตัวเองศาลไม่ต้องเข้ามายุ่งศาลสอยนักการเมืองได้ถ้าเขาทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแต่อย่าเอาเรื่องที่เป็นนำมาทำกว้างๆเนี่ยมาใช้คืออาจารย์บอกว่าถ้าในมุมมองของอาจารย์เองเนี่ยคืออาจารย์มองว่าไม่ควรมีอำนาจในการพิจารณาเลยไม่ควรเข้ามายุ่งเลยถูกไหมในเรื่องจริยธรรมแบบนี้นะคือผมรับได้ถ้าบอกว่าทำผิดกฎหมายขาดคุณสมบัตินะอย่างตัวอย่างอาจารย์เจดีมากเลยสมมติว่าคุณไปค้ายาเสพติดตอนคุณเป็นรัฐมนตรีอย่างเงี้ยชัดเจนแต่ช่องว่างที่บอกว่าในอดีตเคยโดนศาลต่างประเทศเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ผมเห็นด้วยมันเป็นประเด็นที่น่าคิดแต่องค์กรที่ชี้ขาดอาจจะไม่ใช่ศาลองค์กรที่ชี้ขาดถ้ามีสวผมว่าโอเคถ้ามาจากการเลือกตั้งนะหรือประชาชนสื่อมวลชนเราต้องช่วยกันมันใช้เวลาครับกว่าอังกฤษเขาจะไปถึงจุดที่ว่านายกต้องลาออกเพราะว่าทนไม่ได้ว่าประชาชนหาว่าไปดื่มเหล้าในทำเนียบตอนโควิดอย่างเงี้ยเขาใช้เวลามากนะครับกว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นได้แต่เขาไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่มีนายพลเอารถถังเอาปืนออกมายึดอำนาจคุณทำอย่างนั้นปุ๊บคุณเซตซีโร่ใหม่ประชาชนก็ลืมหมดแล้วบอกคุณทักษิณคุณยิ่งรักเป็นคนดีเขาไม่ได้ทำบินไล่คุณไปยึดหน้าเขาทำไมถ้าคุณทักษิณคุณยิ่งรักไม่ใช่คนดีคุณต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินไม่ใช่ให้นายพลที่อยากจะกระหายอำนาจเข้ามาตัดสินแล้วก็เอาตัวเองเป็นนายกอาจารย์เจตศาลไม่ควรมายุ่งศาลไม่ควรมายุ่งเลยไม่ต้องกึ่งในเท่าไหร่แหละไม่เอาเลยผมจะไล่อย่างนี้นิดนึงเดี๋ยวประชาชนจะสับสนว่าอังกฤษในดีเดย์สเต็มประดาเขาไม่ได้แค่เอาทหารเอาอะไรออกมานะครับเขาล้มล้างการปกครองจนกระทั่งเขากลายเป็นสาธารณรัฐอยู่11ปีโดยคนชื่อโอลิเวอร์ครอมเวลนะครับแล้วเขาถึงได้กลับมาจัดบรรดาสิ่งที่มันเป็นโครงสร้างทางการเมืองใหม่จนกระทั่งเขากลับมาเป็นระบอบประชาธิปไตยทรงเป็นประมุขเขาเคยเป็นสาธารณรัฐอยู่11ปีนะถูกไหมครับเขาเขียนคนออกมาเขาทำมากไปกว่านั้นอีกลองไปศึกษาดูถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดถามว่าเราไม่ควรให้ศาลมายุ่งเกี่ยวหรือเปล่าเนี่ยเราลองคิดอย่างนี้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเรานับถังอ้อมด้วย
ในกรณีอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยศาลบอกว่าไม่ต้องนับละคะแนนไม่ต้องนับใหม่ละส่งผลให้จอร์จบุชได้เป็นประธานาธิบดีเลยคนเลือกเอากอเป็นร้อยร้อยล้านนะครับประชาชนสหรัฐยังไม่บอกเลยว่าไอ้9คนนี้มาทำไมนะครับดร.วิรพัฒน์อาจจะเถียงผมว่าไอ้9คนนี้มาจากการที่ประธานาธิบดีเขาเสนอชื่อและวุฒิเขาผ่านให้มาเป็นยังไงเล่าถูกไหมครับถ้าอย่างนั้นสมมติเราใช้วิธีการแบบเดียวกันเนี่ยนะมันต้องไปดูนะครับว่าวุฒิของไทยถ้าบอกจะมาจากการเลือกตั้งคุณทำได้แบบวุฒิของอเมริกาไหมอยู่พรรคเดียวกันกับส.ส.นะแต่ก็ตรวจสอบกันเขาคานกันด้วยเขาอยู่พรรคเดียวกันกับประธานาธิบดีแต่พอเขาเห็นประธานาธิบดีไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องลงมติไม่ไว้วางใจแล้วเว้ยเอาไหมเขามาจากพรรคเดียวกันนะเขามาจากกลุ่มก้อนทางการเมืองหมดนะอยู่ในพรรคเหมือนกันหมดนะเราไปถึงขั้นนั้นไหมถ้าไม่ถึงขั้นนั้นผมบอกแล้วไงครับว่าภาวะนี้มันเป็นภาวะเรียนรู้ไม่ได้บอกว่าให้ศาลทำไปตลอดไปแต่ถ้าเกิดสมมติศาลทำไปเรื่อยๆแล้วมันมีประสิทธิภาพแล้วมันตรวจสอบได้จริงแล้วกลไกอื่นมันไม่เคยที่จะขยับมาในการที่จะมีประสิทธิภาพเหมือนกันอย่างนี้จะทำยังไงแล้วผมเห็นด้วยนะที่ดร.วีรพัฒน์บอกไอ้มาตรา49หรือ68เดิมไอ้เรื่องล้มล้างอะไรพวกเนี้ยมันทำให้เราไม่ใช้สิทธิและเสรีภาพพร่ำเพรื่อซึ่งพอเราใช้คำนี้ถามว่าที่ศาลท่านบอกว่าทำกันเป็นขบวนการซ้อกร่อนบอลทำลายมันมีไปทั่วเลยทั้งขึ้นเวทีทั้งอะไรเนี่ยศาลท่านไม่ได้บอกว่าแค่เสนอแก้มาตรา112นะไม่ใช่นะท่านผูกโยงหลายเรื่องนะแล้วในบรรดาเหล่านี้เนี่ยมันมีความเสียหายที่ไม่อาจเยียวยาได้อยู่นะครับอย่างที่ผมบอกไงผมถามง่ายๆอย่างนี้นะผมว่าคุณอภิสิทธิ์ดร.วีรพัฒน์อาจจะพอตอบได้นะเอานายกมนตรีออกไปสัก20คนเลยนะเอาส.ส.เอาส.ว.ไปหมดสภาเลยนะไอเนี้ยเราบอกว่าร้ายแรงมากเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าหากว่าเอาสถาบันใดสถาบันหนึ่งของบ้านเมืองนี้ออกล่ะถ้าทำให้ศาสนาทั้งหลายที่อยู่กันมาอย่างผาสุกเป็นสถาบันร่วมกันเอาออกไปเลยความผาสุกนี้ลุกขึ้นมาตีกันความเป็นชาติคืออะไรสถาบันชาติไม่ต้องฟังและเพลงชาติไม่ต้องเคารพกันและเพลงชาติสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าเกิดสถาบันพระมหากษัตริย์ล่มสลายลงไปจะเกิดอะไรขึ้นเราสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินกันได้เลยนะเราปล่อยให้มันมีแม้กระทั่งการคืบคลานแม้กระทั่งการจะมีความเสี่ยงในการที่จะเข้าข่ายล้มล้างไม่ได้เลยเพราะนี่คือความเสี่ยงสูงสุดของแผ่นดินแผ่นดินหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินไทยที่อยู่กันมาเกือบพันปีต่อเนื่องกันมาโดยไม่ขาดสายที่จะมีพระมหากษัตริย์เลยเราปล่อยให้มีการลูบคลำก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องหนักหนาสาหัสของบ้านเมืองมากเอานายกรัฐมนตรีออกไป20คนเอาส.ส.ออกไป500คนเอาส.ว.ไป200กว่าคนก็ได้ไม่เป็นไรกี่รอบก็ได้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ออกไปเพียงครั้งเดียวเนี่ยบ้านเมืองลุกร้อนเป็นไฟทำกันตอนปี2475ยังลุกร้อนเป็นไฟถึงวันนี้นั่นไม่ใช่ออกไปแบบออกไปถาวรเลยนะครับแล้วถ้ามีอะไรที่ทำให้เกิดออกไปถาวรเนี่ยมันรอไม่ได้มันผ่อนไม่ได้มันคลายไม่ได้ถ้าหนักหนาสาหัสถึงเพียงนั้นจะเป็นศาลหรือจะเป็นใครก็ตามนะครับยังไงก็ต้องยุบปล่อยให้พรรคการเมืองนั้นดำรงคงอยู่ไม่ได้แล้วถ้าเกิดพรรคการเมืองนั้นตั้งใหม่ถ้าพูดกันง่ายๆวันนี้ตัวละครคือพรรคก้าวไกลกลายมาเป็นพรรคประชาชนถ้ายังคงทำแบบเดิมถ้ายังคงจะลูบคลำอยู่ผมว่ายังไงก็ต้องยุบแล้วยุบอีกยังไงก็ต้องบี้ให้หายไปเลยเราปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมติคุณธนาธรอย่างที่เขาว่ากันจะจับมือคุณทักษิณคนหนึ่งเขาว่ากันว่าอยากจะล้มเจ้าคนหนึ่งเขาว่ากันว่าอยากจะเป็นเจ้าแล้วจับมือกันทำเรื่องแบบนี้เราปล่อยให้อยู่ไม่ได้ทำลายบ้านเมืองมากเกินขนาดนี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมยืนยันเลยนะว่าถ้าเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสถึงขนาดนั้นอย่าว่าแต่ศาลรัฐธรรมนูญครับอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ยังไงต้องจัดการให้ได้อย่าลืมนะว่าเราสืบสานกันมายาวนานที่ผมยกตัวอย่างอังกฤษยังมี11ปีนะที่เป็นสาธารณรัฐนะไทยไม่เคยมีช่วงเวลานั้นเลยนะครับไทยเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ปกครองมาตลอดนะครับแล้วก็กลายมาหลังจาก2475เขาบอกว่าให้เป็นปกเกล้าก็พอเราก็มีเช่นนั้นมาตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหนักหนาสาหัสกว่าอีกนะครับงั้นเราต้องคิดเรื่องนี้ด้วยนะอาจารย์แวะไปที่พรรคประชาชนนะแต่ผมกลับมาที่เพื่อไทยและอดีตนายกเศรษฐานิดเดียวว่าเฮ้ยเขารับไม่ได้อะอำนาจของตุลาการมาข้ามมาสู่อำนาจบริหารมันเอาทิ้งมันเป็นเกมการเมืองครับแล้วก็ไม่ควรวินิจฉัยเลยศาลไม่ควรมาเกี่ยวข้องเลยอาจารย์มองยังไงครับคือผมคิดอย่างนี้ว่าถ้ามีกลไกอื่นนะครับผมก็ถือว่ามันดีกว่าอย่างที่บอกไปแล้วไงว่าประชาธิปไตยตรวจสอบตัวเองได้ประชาชนเป็นคนที่ฉันไม่เลือกเธอแต่ตอนนั้นประชาชนจะรู้ไหมอ่ะประชาชนจะรู้ไหมว่าคุณเศรษฐาจะตั้งคุณพิชิตประชาชนก็ไม่รู้ถูกไหมแต่ทีนี้พอมันเกิดเรื่องปุ๊บถ้าประชาชนเห็นว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วประชาชนทำอะไรได้บ้างถ้าประชาชนทำอะไรไม่ได้แต่ว่าบรรดาส.ส.ทั้งหลายถ้าประชาชนกดดันได้พวกเธอต้องเอาคุณเศรษฐาออกพวกเธอต้องเอาคุณพิชิตออกอะไรแบบนี้ถ้าประชาชนกดดันได้แบบนั้นแล้วมันเกิดกลไกที่บอกว่า
เขาตรวจสอบกันในบรรดาคนทำงานร่วมกันแล้วสสบอกเฮ้ยลงมติเอาคุณเศรษฐาออกลงมติเอาคุณพิชิตออกสำหรับผมนะระบบแบบนั้นดีกว่าแน่นอนอันนี้ผมไม่เถียงแต่ผมกำลังบอกไงว่าถ้ามันยังไปไม่ถึงตรงนั้นคือสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญทำนะครับไอ้โทษสิ่งที่ศาลฎีกาทำถูกไหมศาลรัฐธรรมนูญทำนะในหลายๆวาระศาลฎีกาทำบ้างอย่างเช่นในกรณีคุณพนิกาถูกไหมศาลรัฐธรรมนูญทำในกรณีของคุณเศรษฐาแบบนี้นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นผมถึงได้บอกมันกระตุกทำให้ประชาชนได้เรียนรู้ถ้าสสผมเอาง่ายๆเบื้องต้นเลยนะวันนี้ผมอยากฟังพรรคภูมิใจไทยนะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคที่เสนอร่างเรื่องของประชามติว่ามันต้องประชามติเสียงข้างมาก2ชั้นสิผมอยากให้พรรคภูมิใจไทยนี่ลุกขึ้นมาเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนว่าประชามติ2ชั้นมันดียังไงประชามติ2ชั้นมันจะทำให้รอบครอบกว่าแบบไหนไอ้แบบคสช.ทำเนี่ยมันไม่ดีถูกต้องคสช.ทำผิดอย่าไปทำผิดตามเขาสิร่างของพรรคภูมิใจไทยคุณต้องยืนยันวันนี้สวทั้งหลายคุณต้องลุกขึ้นมาบอกดิอันนี้คือการทำให้ประชาชนเห็นว่าเฮ้ยคุณสู้เพื่อประชาชนจริงเว้ยเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดประชามติมันผ่านง่ายๆเนี่ยนะคุณก็ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ง่ายๆแล้วจะบอกว่าให้ประชาชนเนี่ยนะครับไปร่างรัฐธรรมนูญกันเองเนี่ยผมถามอาจารย์วีรพัฒน์นะครับท้ายที่สุดง่ายๆเนี่ยท่านเรียนรัฐธรรมนูญมาถูกไหมท่านและเพื่อนๆในชั้นมีใครสอบได้ร้อยคะแนนเต็มไหมแล้วเท่าที่ท่านทราบคนเรียนรัฐธรรมนูญทั่วโลกเนี่ยมีใครสอบตกไหมและจะไปให้ประชาชนซึ่งอาจจะไม่ได้เรียนรัฐธรรมนูญเลยเป็นคนร่างเนี่ยผมคิดว่าเขาให้แนวทางได้ว่าเขาอยากได้อะไรแล้วให้คนที่มีศักยภาพในการยกร่างยกร่างเอาไปให้คนอีกกลุ่มนึงช่วยกันตรวจแล้วไปคุยกับประชาชนเนี่ยครับคุยภาษาบ้านๆว่ามันให้อะไรบ้างครับแล้วค่อยให้ประชาชนได้เรียนรู้แต่ไม่ใช่ให้ประชาชนไปนั่งเขียนบทบัญญัติกฎหมายเนี่ยเราเรียนรัฐธรรมนูญกันมาแล้วยังไม่ได้สอบได้คะแนนเต็มร้อยเลยครับถูกมั้ยมีบางคนอาจจะสอบได้คะแนนเต็มร้อยแต่มันก็ลดหลั่นกันไปแล้วแถมไม่พอขนาดคนเรียนกฎหมายยังสอบกันตกตั้งไม่รู้จักเท่าไหร่ในโลกเนี้ยถูกมั้ยครับงั้นผมว่ามันยัดเยียดให้ประชาชนไปทําหน้าที่มากเกินไปยกตัวอย่างวันเนี้ยนะครับเจตเดี๋ยวเราจะลงมติให้เจตไปขับรถ10ล้อก็ผมขับรถ10ล้อไม่เป็นให้ผมขับไปชนคนตายกันไปหมดเหรอครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องคิดข้อนี้นะจริงมันต้องยึดโยงกับประชาชนแต่ต้องดูด้วยครับว่าอะไรมันถึงจะสมควรไปเอาคณะปฏิวัติมาลากคนอย่างผมไปร่วมล่างก็ไม่ถูกต้องครับอันนี้เห็นด้วยใช่เดี๋ยวมีหลากหลายประเด็นที่อาจารย์ทิ้งไว้นะเดี๋ยวผมไปกันต่อเวลาเราพอมีแต่ว่าผมถามอาจารย์ว่าโอเคไม่เห็นด้วยใช่มั้ยอาจารย์บอกแน่นอนไม่เห็นด้วยต้องมีศาลถ้ามีองค์กรอื่นที่สามารถตรวจสอบแบบที่อาจารย์วิริพัฒน์ได้ก็คงจะดีแต่ตอนนี้ไม่มีในมุมมองอาจารย์ตอนนี้ไม่มีอาจารย์ถ้าไม่มีในมุมมองอาจารย์เจตถ้าไม่มีอาจารย์ทำยังไงอ่ะโอ้ประเด็นมันเยอะมากเลยนะแต่ตอบเอาแค่ว่าอันนี้ก่อนอาจารย์แต่ตอบก่อนนิดนึงเพราะมันต่อเนื่องกันคือผมไม่ได้คะแนนเต็มนะแล้วก็รู้สึกไม่มีใครได้คะแนนเต็มนะแต่ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าความคิดความเข้าใจในหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของผมนั้นไม่ได้ขัดต่อมโนสำนึกของประชาชนหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเมืองอย่างแยกจากอันไม่ได้ถ้าผมทำอะไรที่ขัดแย้งต่อมโนสำนึกในทางประชาธิปไตยผมควรจะสอบตกในทางรัฐธรรมนูญอ่ะคราวนี้กลับมาคำถามว่าอะไรนะครับเมื่อกี้คำถามว่าอาจารย์เจตเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไม่มีองค์กรอื่นเลยสวที่อาจารย์เสนอว่าก็ควรมาตรวจสอบนายกณตอนนี้บอกว่าก็อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพขนาดนั้นที่มานะฮะที่มาอาจารย์มองยังไงไม่มีองค์กรนี้มันเคยมีแต่มันถูกเอาออกโดยการเอารถถังและปืนออกมายึดอำนาจเราเคยมีสสเอ้ยเราเคยมีสวที่มาจากการเลือกตั้งแล้วมีปัญหาแทนที่เราจะค่อยๆแก้ปัญหาเราเอาบอกอ้าวอย่างงั้นสวเลือกตั้งส่วนนึงแล้วก็ไม่เลือกตั้งส่วนนึงไปมาบอกไม่ต้องเลือกตั้งเลยพอไม่เลือกตั้งเลยทนกระแสต่อท่านไม่ได้เลยบอกว่าวันนี้มีสวแบบมาช่วยกันเลือกกันเองนะครับกลายเป็นว่าใส่เสื้อสีเดียวกันยกมือพร้อมกันหมดเลยทั้งสภาอันนี้น่ากลัวนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะแก้มีครับทางออกมีถ้าเราอยากจะให้สวที่มาจากการเลือกตั้งกลับมาแก้รัฐธรรมนูญสิครับแต่วันนี้พอจะมีคนเสนอแก้รัฐธรรมนูญก็บอกแล้วคุณจะแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมแก้ไม่ได้อันนี้ผมต้องพูดนะเพราะเดี๋ยวผมจะกลับไปสอนหนังสือที่อังกฤษแล้วนะครับช่วงปลายปีนี้ผมจะต้องยกคดีนึงขึ้นมาก็คือคดีที่เคยมีผู้เสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2ปี2550เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมีสสส่วนหนึ่งสวสวส่วนหนึ่งมาจากเลือกตั้งส่วนหนึ่งมาจากแต่งตั้งมีคนเสนอว่าขอเลือกตั้งหมดเลยได้ไหมปรากฏศาลรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยว่าล้มล้างการปกครองเป็นการพยายามได้มาอำนาจผมก็ถามนักศึกษาทุกปีเลยนะที่ผมสอนว่าคุณคิดว่ามันแปลกไหมเอารถถังเอาปืนออกมาศาลก็นิรโทษกรรมศาลบอกไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรแต่พอเขาจะไปแก้รัฐธรรมนูญให้สวมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดศาลกลับไปบอกว่าไม่ได้ล้มล้างกับปกครองไม่เป็นประชาธิปไตยอันนี้พิสดารมากไม่ต้องสอบให้ได้คะแนนเต็มในรัฐธรรมนูญไม่ต้องเรียนวิชารัฐธรรมนูญคุณควรจะตอบได้มันผิดมโนสำนึกในความสำนึกนะครับแล้วตัวอย่างที่ผมชอบมากของอาจารย์เนี่ยมาออกอะไรกันอาจารย์เจ๋อะไรสนุกมากเพราะมันจะมีเรื่องราวเยอะแยะโอลิเวอร์ครอมเวลเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์จะเทียบโอลิเวอร์ครอมเวลในสมัยก่อนที่มาเป็นเวสต์มินสเตอร์พาร์ลาเมนต์ยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องวิจารณ์การเมืองกลับไปสมัยพ่อขุนนางคำแหงฮะเอากระดิ่งมาแล้วก็สั่นๆแล้วบอกประชาชนทางตรงเลยถึงพระมหากษัตริย์คือยุคสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นยุคสมัยที่มันเทียบกับปัจจุบันยากเพราะมันผ่านมา
าแล้ววันนี้ประชาธิปไตยอังกฤษเนี่ยเขาผ่านมาตั้งแต่ออลิเวอร์คอมเวลเนี่ยไม่ใช่70 80ปีมาแล้วนะครับเป็น100ปีนะกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดถูกเลยว่าเราต้องใช้เวลาคราวนี้เวลาการใช้เวลามันคนละแบบอาจารย์มองว่าสารน้ำมันูนเหมือนกับเป็นวัคซีนมากระตุ้นให้ประชาชนตื่นขึ้นมาผมบอกวัคซีนนี้ใช้มาหลายรอบแล้วครับแล้วก็ไม่เคยได้ผลสักทีประชาชนจะดื้อยาเอาแล้วมันให้ประชาชนเรียนรู้แบบเป็นธรรมชาติสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองด้วยวิธีการยังไงฮะอาจารย์เรียนรู้ไงคือตอนนี้เราไม่ให้ประชาชนเรียนรู้เลยถามว่านายกเศรษฐาถูกเอาออกจากตำแหน่งอ้างว่าคุณพิชิตเป็นคนไม่ดีนายประชาชนรู้หรือยังว่าคุณพิชิตไม่ดียังไงประชาชนรู้ยังว่านายกเศรษฐาเป็นคนไม่ดียังไงไม่รู้เพราะศาล5 คน 5 คนเนี่ยจากทั้งแผ่นดิน20-30 ล้านคนเลือกตั้งขึ้นมาศาล5คนเอาออกให้เรียบร้อยแล้วประชาชนก็บอกเอ้าตายแล้วฉันเลือกมาฉันกำลังเชียร์เขาอยู่เลยเขาจะทำนโยบายดีๆออกมาคุณพิชิตเนี่ยนะครับต้องพูดนะเขาไม่ได้เอาอินูอินเอที่ไหนมานะครับคุณพิชิตเนี่ยเวลาเห็นเขาไปประชุมตามงานสำคัญที่นายกเศรษฐาไปเนี่ยเขาถือแฟ้มเลยนะเขาคือนักกฎหมายข้างกายนายก3 สมัยตั้งแต่คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็มาคุณเศรษฐาจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกที่เขาจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งคุมงานสำคัญรายละเอียดทางกฎหมายเยอะมากเอาล่ะถามผมว่าจะให้ทำยังไงเพื่อแก้ปัญหาประชาชนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง2เราจะต้องทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีกลไกที่สอดคล้องกับความต้องการประชาชนเช่นวันนี้ถามว่าผมรู้ไหมว่าสวในสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะทำยังไงกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าสมมติมันเกิดขึ้นได้นะครับผมก็ไม่รู้แล้วผมก็จะไปว่าเขาไม่ด้วยไม่ได้เพราะผมไม่ได้เป็นคนไปเลือกถูกไหมประชาชนก็ได้แต่นั่งเกาหัวบอกตายแล้วพวกนี้มาจากไหนเนี่ยไปเลือกกันในโรงแรมที่ไหนก็ไม่รู้ถูกไหมครับไปเลือกกันเองเนี่ยแต่ถ้าสมมติสวมาจากการเลือกตั้งแล้วสวไปบล็อกหรือไปไม่เอาคนไม่ดีออกไปเอาคนดีออกอะอย่างเงี้ยผมก็ต้องเลือกแล้วสวคนนี้ครั้งหน้าถ้ามาเลือกอีกผมไม่เลือกสิ่งที่อาจารย์เจกันจะบอกคือไม่เป็นไรเราให้สารมนูเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาผมมองแบบตรงกันข้ามหนูบอกยิ่งสารเข้ามาแก้ปัญหาปัญหาจะยิ่งรุนแรงเพราะประชาชนจะไม่สนใจประชาชนบอกว่านี่ฉันยังไม่ทันรู้เลยเขาดีไม่ดีจริงเนี่ยเธอเอาเขาออกไปแล้วแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงมันเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยทุกประเทศที่จะเจริญทางประชาธิปไตยได้ต้องใช้เวลาแล้วไม่มีประเทศไหนเลยนะครับไม่มีประเทศไหนเลยนะครับที่จะสมบูรณ์แบบแต่คุณต้องยอมรับในข้อจำกัดของตัวเองคุณอย่าคิดว่าตัวเองวิเศษและขอปิดท้ายนิดนึงเมื่อกี้เกือบจะต้องดื่มน้ำอีกรอบอาจารย์อาจารย์พูดเรื่องสถาบันกษัตริย์ทีไรนี่ผมสะดุ้งทุกทีเลยนะเพราะผมไม่เชื่อเลยว่าวันนี้จะมีใครมาล้มล้างสถาบันกษัตริย์เราจะต้องทำอย่างที่อาจารย์บอกคือไม่ปล่อยให้ใครมาล้มล้างแต่ไม่ต้องใช้ศาลเลยครับถ้าวันนี้พรรคใดพรรคหนึ่งบอกฉันจะทำอะไรที่ล้มล้างเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาไปศาลมาดูเลยตำรวจจับได้เลยคุณทำผิดกฎหมายอาญา ถูกไหมไม่ต้องเสียเวลาไปยุบพรรคให้เสียเวลาครับคุณจับเขาเข้าคุกไปเลยแล้วผมเชื่อเลยว่าพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนเนี่ยไม่มีใครเขาอยากจะเข้าคุกทุกคนก็อยากจะทำหน้าที่ในสภาไปสิ่งที่เราต้องทำก็คือ1ไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายสถาบันกษัตริย์และ2ไม่ปล่อยให้ใครมาสร้างกระแสให้สังคมสับสนเรื่องสถาบันกษัตริย์มิฉะนั้นสังคมจะตีกันเรื่องนี้เหมือนที่คุณทักษิณถูกกล่าวหาว่าล้มเจ้าทุกวันนี้กลับมาได้รับการพระราชทานอภัยโทษออกมาเป็นประชาชนผู้ได้รับบริสุทธิ์ไปแล้วอย่ากลับไปทะเลาะกันเรื่องนี้อีกทุกคนกำลังทะเลาะกันเรื่องการเมืองประชาชนไม่มีใครจะดึงพระมหากษัตริย์สถาบันกษัตริย์เข้ามาเป็นคู่ขัดแย้งครับถ้าเก่งฟังอาจารย์แบบนี้หมายความว่าอาจารย์ดูไม่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเลยนะอาจารย์จัดวางตำแหน่งแห่งที่ของศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงอำนาจในมุมมองของอาจารย์ยังไงเขาควรทำอะไรสามารถทำได้ในประเด็นข้อกฎหมายที่ชัดเจนเช่นยกตัวอย่างครับเพื่อไทยวันนี้เขาเสนอว่าอะไรเขาเสนอว่าความผิดบางอย่างเนี่ยถ้าคุณเคยผิดนะครับแม้จะรับโทษผ่านมาแล้วไม่เกิน10 ปีก็ยังกลับมาดำรงตำแหน่งได้เช่นอะไรเขาเพิ่มเรื่องหมิ่นประมาทเข้าไปสมมุติว่ามีการถกเถียงว่าอันนี้หมิ่นประมาทไม่หมิ่นประมาทนี่ความผิดยาเสพติดร้ายแรงเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ประเด็นจริยธรรมครับเรื่องแบบนี้คือประเด็นทางข้อกฎหมายข้อเท็จจริงศาลชี้ขาดได้เลยไม่ว่ากันคุณมาถกเถียงกันว่ามีการขัดกันของผลประโยชน์ไหมสมมติว่าผมเป็นนายกท่านอาจารย์เจตเป็นนายกเราเข้าประชุมครม.ตอนเช้าตอนบ่ายยกหาบอกเฮ้ยอภิสิทธิ์ดุดาเดี๋ยวจะเปิดโครงการให้สำนักข่าวทูเดย์มาทำข่าวในทำเนียบนะเดี๋ยวส่งนาฬิกาส่งขนมมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้มันได้ไหมมันไม่ได้สิถูกไหมเราทำการขัดกันผลประโยชน์ไม่ใช่เรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องการชี้ขาดข้อเท็จจริงข้อกฎหมายศาลลุยเลยเชียร์เต็มที่นะครับแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับซึ่งอย่างเมื่อกี้อาจารย์พูดเนี่ยมันชัดแจ่มแจ้งแดงแจ๋คุณไปทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริยธรรมนะนี่ผิดกฎหมายนะไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยไปขู่เค้นเขาแล้วเขามีอำนาจคุณเป็นอดีตนายพลใหญ่เป็นสสในสภานักข่าวผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวอันนี้คือคุกคามเลยนะถ้าเป็นฝรั่งเขาบอกนี่คือคุกคามทางเพศด้วยนะครับไปแตะต้องร่างกายเขาอันนี้สารฟันได้เลยไม่ใช่เรื่องจริยธรรมเรื่องผิดกฎหมายแต่เรื่องที่มันเป็นนามธรรมมากๆเช่นคนนี้เป็นคนดีคนนี้ดีอย่างเงี้ย
ไม่รู้จะดียังไงเพราะก็ไม่รู้ไปถามคน5คนที่อยู่บนบัลลังก์ท่านจะรู้สึกกับอีก4คนเหมือนกันมั้ยเค้ายังรู้สึกไม่เหมือนกันเลยผมถึงบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยได้ครับแต่ขอให้เป็นข้อเท็จจริงข้อกฎหมายอย่าล้ําเข้ามาในแดนของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนเค้าไปหย่อนบัตรตัดสินใจครับอ่ะคุณผู้ชมผมยกมาแค่บางประเด็นนะให้มาถกเถียงกันแต่ผมฟังมาถึงจุดเนี้ยคือทั้ง2ท่านอาจจะเห็นต่างกันนะแต่ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยก็เชื่อว่าเห็นทั้งเห็นด้วยกับอาจารย์เจตก็มีเห็นด้วยกับอาจารย์วิรพัฒน์ก็มีก็ไม่เป็นไรแลกเปลี่ยนกับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today